มาพบกันในวันที่2ของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับเมื่อวานเราพาชมรถยนต์ไฟฟ้ากันไปแล้วเซตแรกก็ต้องบอกว่ายังมีตกค้างกันบ้าง นะครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาเก็บตกกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผมมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะรถบัสก็มีนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่บูธนี้เลยครับ Volvo เพราะว่าเมื่อวานถ่ายไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ตัดลงในคลิปแรกนะครับไปชม Volvo กันก่อนครับมาต่อกันที่บูธของ Volvo นะครับ BEV จะมีอยู่2รุ่นให้เราได้ชมกันนะครับนั่นคือ XC40 กับ C40 นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ตัวนี้ก่อนต้องบอกว่ารถใหม่ยังไม่มีใหม่นะทั้ง XC40 เราเห็นมานานละและ C40 เพิ่งโชว์ตัวไปราวมอเตอร์เอ็กซ์โปในรอบที่แล้วนะครับ XC40 นะครับเป็นรถยนต์ Compact SUV นะฮะเราได้รีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันแล้วเช่นเดียวกันนะครับตามไปดูคลิปที่เราจะแนบเอาไว้ให้นะครับคร่าวๆเล่าให้ฟังแบบนี้ครับตัวนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับเป็น Dual Motor นะครับผมแรงม้าอยู่ที่408ครับแรงบิดอยู่ที่660นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 4.9 วินาทีนะครับท็อปสปีดสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคันนี้นะครับเท่าที่ได้ลองทดสอบแล้วก็รีวิวให้ได้ชมนะครับสิ่งที่ชื่นชอบเลยคือความนุ่มนวลในการขับขี่ครับการเก็บเสียงที่ดีวัสดุที่ค่อนข้างดีแข็งแรงนะครับผมเสียงเข้าได้น้อยแล้วก็การขับขี่ที่แม่นยำนะฮะแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะบริโภคพลังงานค่อนข้างจุหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็ไปดู C40 ข้างหลังกันต่อครับส่วนอีกคันของ Volvo นะครับคือ Volvo C40 ความแตกต่างของรุ่นนี้กับ XC40 นะครับให้ดูที่ด้านหลังนะครับท้ายมันจะลาดมากกว่านะครับมีความละมุนมีความเป็นเส้นเป็นสายมากยิ่งกว่านะครับตัวนี้ถามว่าสเปคหนีกันไหมกับ XC40 ต้องบอกว่าไม่หนีครับเพราะว่าแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะครับแรงม้าเท่ากันนะครับอยู่ที่408แรงม้าแรงบิดนะครับ660นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดท็อปสปีดนะครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับระยะทางที่ทำได้สำหรับ XC40 อยู่ที่500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ว่าทางฝั่งของ C40 เนี่ยจะอยู่ที่530กิโลเมตรนะครับผมตามมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกันครับพละกำลังในเรื่องของการชาร์จก็พอๆกันครับในรุ่นนี้นะฮะก็เอาง่ายๆว่าถ้าเป็นช่วงล่างนะเท่าที่ได้ลองศึกษามานะครับผมหลังจากขับ XC40 แล้วก็ C40 เนี่ยความย้วยจะเป็นฝั่งของ XC40 ซะมากกว่านะครับตัวเนี้ยจะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและผมว่าน่าจะเหมาะกับทางสายวัยรุ่นมากกว่านะครับเพราะมีความเนี่ยอย่างที่บอกมันลาดหลังลงมานะครับค่า CD ก็ต่ำมากขึ้นนะครับก็เลยไปได้ไกลมากยิ่งกว่านะครับผมราคาก็แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับ X40 กับ C40 นะครับตัว C40 จะมีค่าตัวที่แพงกว่านะครับอันนี้เป็น2รุ่นในฝั่งของ Volvo ครับเดินผ่านบูธ BM เมื่อวานก็ไปทำแต่ BM นะ i7 iX i4 iX3ลืมเดินมามินิอ่ะวันนี้ครับพามาดูมินิ SE หรือว่ามินิอิเล็กทริกนั่นเองนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเปคเดิมนะฮะยังไม่มีการอัปเกรดแต่อย่างใดสเปคคร่าวๆของคันนี้เรื่องเลนส์นะฮะเลนส์ระยะทางวิ่งได้ไกล217กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน NEDC นะก็หลายๆคนก็บ่นแล้วว่าทำไมน้อยจังนะครับถ้าไม่ใช่สาวกมินินี่ก็ต้องคิดหนักอยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็มีความเด่นของเขานะตามเรื่องของสไตล์การขับขี่นะครับรูปแบบการออกแบบนะครับประสิทธิภาพการขับขี่ตามสไตล์มินิที่มีก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวไปนะครับว่าจะมีการอัปเกรดเลนส์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ณปัจจุบันทางมินิประเทศไทยนั้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลนะว่ารุ่นใหม่จะมาหรือเปล่านะครับโอเคกำลังของตัวนี้เป็นยังไงบ้างเรารู้เลนส์ไปแล้วนะครับแรงม้าของคันนี้อยู่ที่184ครับแรงบิด270นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีดนะครับคันนี้วิ่งได้เร็วสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 7.3 วินาทีนะครับผมและตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จ DC อยู่ที่50และฝั่งของ AC อยู่ที่ 7.3 กิโลวัตต์นะครับโอเคมินิก็ประมาณนี้นะตามสไตล์ทั่วๆไปยังไงใครสนใจสามารถมาดูได้ที่บูธมินิครับมาชมคอนเซ็ปต์คาร์กันบ้างครับสำหรับ Toyota นะครับนี่เป็นกระบะนะฮะ BEV 100% นะครับ Revo BEV นี่ต้องบอกอยู่ว่าในสถานะคอนเซปต์นะคือแนวคิดยังไม่มีการพับบิกออกมาว่าแบตเท่าไหร่นะครับผมสไตล์เราก็เห็นเป็นกระบะ1ตอนนะครับที่เห็นอยู่ในคันนี้นะครับดีไซน์ก็สวยงามนะครับใครชอบไม่ชอบก็มาดูกันเอานะครับสิ่งที่เราได้ข้อมูลมามีเพียงเท่านี้เลยครับคือมิติของตัวถังนะครับบอกว่าความยาวของคันนี้นะครับ 5,265 มิลลิเมตรนะครับความยาวความกว้าง 1,800 มิลลิเมตรครับความสูง 1,815 มิลลิเมตรครับแล้วก็วิวเบสนะฮะฐานล้อจะอยู่ที่ 3,085 มิลลิเมตรนะครับผมต้องไปดูว่าทาง Toyota นั้นเขาจะประกาศราคาประกาศสเปคทางการออกมา
ยังไงตอนไหนนะครับอันนี้ยังไม่มีเลยเหมือนตอนนั้นเท่าที่จำได้มี BZ4X ออกมาโชว์ก็ประมาณนี้นะครับเราอาจจะต้องรอสักระยะนึงกว่าที่เขาจะประกาศออกมานะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีครับว่าโอเค Toyota เริ่มให้ความสำคัญแล้วแหละกับทางฝั่งของ BEV นะครับทั้งรถคันแรกที่เราเห็นคือ BZ4X คันต่อมาคือคันนี้นะครับผมที่ออกมาเป็นคอนเซปต์ก่อนนะฮะแล้วอีกหลายๆคันก็อาจจะมีทั้งฝั่งของเนี่ยมีข้างๆมี Prius ที่เป็นไฮบริดนะครับมาแสดงให้ด้วยนะแล้วเรารอดูว่าอนาคตของ Toyota นี่เป็นยังไงมีพลังงานทางเลือกอื่นด้วยนะมีทั้งไฮโดรเจนอะไรด้วยครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับถ้าใครเป็นสาวกของ Toyota และอยากมาสัมผัสมาลองจับมารูปมาคำมันก่อนก็ได้ครับผมแล้วค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนึงตอนที่สเปคทางการออกมานะครับรอดูกันในปลายปีนี้ Motor Expo ช่วงพฤศจิกายน2023เราจะได้เห็นข้อมูลตัวนี้มั้ยหรืออาจจะมาเร็วกว่านั้นนะครับผมต้องติดตามกันครับมาดูกระบะไฟฟ้ากันบ้างครับผมนอกจากทางฝั่งของ Toyota มี BEV แล้วนะครับผมแบรนด์ Third Party นะครับผมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นก็มีให้ได้ชมเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ครับจาก Jack Motor นะครับมีอยู่1คันมาโชว์นะฮะในรุ่นของ Jack EV Pickup T8 นะครับ T8 EV ตรงนี้ผมมาสอบถามของเขานะครับคันนี้เป็นมายังไงต้องบอกว่าคันนี้ผลิตจากประเทศจีนนะครับผมแล้วก็นำเข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะตัวรถเป็นรถ Pickup แบบ4ประตูครับผมพาไปดูนิดนึงแล้วกันว่าเขามีสเปคอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจกันบ้าง นะครับคันนี้นะครับผมถ้าจากระยะของการวิ่งนะครับผมตอน1ชาร์จครับได้ไกลสูงสุด330กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะครับผมเนี่ยชุดแต่งก็คล้ายๆกับรถกระบะทั่วๆไปตามที่ขายในบ้านเรานะครับผมเข้ามาก็มันจะมีคล้ายๆตรงเกียร์นะตรงคันกลางนี่เป็นคันเกียร์เราสามารถชิปได้มีเบรกมือสามารถดึงได้นะฮะก็เหมือนกับทางฝั่งของรถกระบะทั่วๆไปนะมาดูในข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับใช้ชนิดเป็น LFP นะครับผมขนาดมีมาให้ 65.3 กิโลวัตต์อาวร์นะครับอย่างที่แจ้งไปคือวิ่งได้330กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับรองรับการชาร์จพอร์ต CCS 2 Combo นะครับผม DC รองรับกำลัง50กิโลวัตต์ครับแล้วก็ชาร์จ AC ตามไฟบ้านนะครับสูงสุดที่7กิโลวัตต์นะครับผมอ่ะก็ลองมาดูกันได้นะฮะก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันกระบะ EV ยังไม่ค่อยมีในบ้านเรามากสักเท่าไหร่นะครับผมมองว่าตลาดของกระบะอ่ะโอเคแน่นอนแหละว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของบัดเจ็ตอยู่นะครับว่าราคาจะต่อสู้กันไหวไหมความคงทนจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับผมของวงการกระบะ EV นะเดินมาชมครับในบูธนี้ครับกับไทย EV นะครับเดินมาหลังๆหน่อยนะครับเดินเข้ามาในงานปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายมาสุดๆเลยแล้วจะเจอบูธนี้อยู่ที่นี่นะครับมาต่อกับรถตู้ไฟฟ้าอีก1คันนะครับผมหลังจากดู MG Maxus มาแล้วดู BYD Denza D9 มาแล้วนะครับกับคันนี้ครับผมหลายๆคนคงเคยจะเห็นหน้าค่าตานะครับกับ Volkswagen ID Bus นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่แมทธิวครับพี่แมทธิวนะครับผมจะมาให้ข้อมูลสวัสดีครับด้วยนะครับผมโอเคคันนี้เล่าที่มาที่ไปให้หน่อยครับผมนำเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็สเปคเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆคันนี้น่าจะเข้ามาล็อตแรกๆของประเทศเลยเรียกว่าคันแรกๆของประเทศนะครับตอนนี้ก็จะมีรับก็คือเป็นสีนี้เลยสีเหลืองเขียวนะครับแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับเป็นไฟฟ้า 100% เป็น EV 100% นะครับก็สเปคโดยประมาณก็คันนี้1ชาร์จสามารถวิ่งได้4ประมาณ420กว่า424กิโลเมตรนะครับผมแรงม้าอยู่ที่204ใช่ครับแล้วก็แรงบิด310นิวตันเมตรนะครับผมความเร็วสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์อาวร์นะครับใช่ครับแล้วก็ชาร์จ DC 170แล้วก็ชาร์จ AC 11K เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นกันนะฮะเฮ้ยพอผมเปิดประตูขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วเบาะมันจะเลื่อนเลยนะนี่เบาะจะเลื่อนขึ้นมาเบาะจะเลื่อนให้เราเลยเหมือน Easy Access ประมาณนี้นะครับจริงๆใช้คำว่ารถมันเป็นสไตล์ออกน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ที่นั่งมันจะมีแค่5ครับจริงๆเขาจะมี3รุ่นนะครับรุ่นที่เรานำมาจำหน่ายนี่คือเขาเรียกรุ่น First Edition นะครับก็คือจะเป็นรุ่นท็อปสุดครับนะครับก็มี5ที่นั่งเบาะข้างหลังนี่ก็จะพับได้นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าแต่ประตูไม่ไฟฟ้าประตูสไลด์นะครับรวมถึงฝาท้ายก็ไม่ไฟฟ้าเลยอาจจะด้วยเรื่องการที่อาจจะช่วยเรื่องประหยัดในการขับนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินไฟ
นะครับแล้วก็ตัวนี้จอก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนโอ้จอชัดดูดีเลยนะคมชัดอยู่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็มีพวกปุ่มต่างๆที่เราใช้งานบ่อยๆนะอย่างเช่นไฟฉุกเฉินนะครับเลือกโหมดการขับขี่การแอสซิสต์ต่างๆพวกปรับไคลเมทพวกปรับแอร์นะฮะแล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้ตรงคอนโซลตรงนี้เป็นเหมือนลายไม้นะแต่ผิวสัมผัสตัวนี้ก็ราบๆเรียบๆนะครับให้แนวมินิมอลด้วยนะครับผมดู ID Bus แล้วก็ ID อื่นๆของทางฝั่ง Volkswagen นะก็เห็นเส้นสายดีไซน์ของเขาอยู่เฮ้ยมันเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ดูมีสไตล์เลยแหละนะครับคันนี้ก็ได้มาลองของจริงนะครับผมเขียนพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันตัดด้านล่างนะครับสัมผัสทั้งหมดด้านหลังมีจอแสดงผลการขับขี่อันนี้กว้างนะฮะพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาจะไม่มีที่ระหว่างกลางนะครับคอนโซลตรงนี้นะฮะเราสามารถวางของได้หรือจะสลับคนขับก็ได้นะผมอยากจะเดินจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาฝั่งขวามาฝั่งซ้ายโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถนี่คือข้อดีของเขานะครับที่มีเก็บสัมภาระนะครับตรงนี้มีอีก1ช่องเลยนะเดิมทีเราจะเห็นแบบคอนโซลตรงนี้ทึบนะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะครับมันเป็นเหมือนดับเบิลเลเยอร์เลยอ่ะคอนโซลหน้าแบบดับเบิลเลเยอร์นะไม่ใช่คอนโซลกลางนี่นะช่องแอร์ตรงนี้ดูมินิมอลสีเหลืองนะครับสีเหลืองเขียวนะฮะตัดกับสีโทนดำนะฮะก็ดูแปลกตาแล้วก็มีทางฝั่งของ USB C อยู่ตรงนี้ครับโอเคมาไปดูด้านหลังกันนิดนึงแล้วกันนะครับแอบเสียดายนิดนึงไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับด้วยความที่เป็น Volkswagen นะครับเบาะพับได้พับได้แยกเก็บของใช่ครับนะครับมีคาร์โบโคเวอร์คามีไฟตรงนี้นะครับโอเคอันนี้มีที่แขวนห้อยได้ด้วยนะฮะลองมาสัมผัสกันครับเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องของช่องทางการสั่งซื้อกันบ้างถ้าใครสนใจติดต่อพี่แมทธิวได้ยังไงก็ติดต่อมาที่ทาง LINE Official บริษัทก็ได้ครับTeddy Auto Sales นะครับ Teddy Auto Sales ครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมก็อยากได้ก็แล้วก็จะมีโชว์รูมทั้ง4สาขาครับมีรามอินทราวิภาวดีพระราม2บางนาเข้าไปติดต่อชมรถจริงได้โอเคตอนนี้จะมีสีนี้กับสีส้มครับผมนะครับมีรถโอเคสำหรับใครอยากได้ Volkswagen ID Bus นะครับติดต่อได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับที่ให้เราได้เข้ามาสัมผัสในได้ยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูในฝั่งของรถยนต์นั่งกันไปซะเยอะแล้วนะครับผมจากหลากหลายแบรนด์เรามาดูฝั่งของรถยนต์โดยสารกันบ้างนะครับที่อยู่ข้างหลังของผมตรงนี้นะครับคือรถยนต์โดยสารเป็นรถบัส EV แบบ 100% หลายๆคนอาจจะเคยเห็นในข่าวหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมกับนี่ตัวแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์สกุล C นะฮะเป็นรถของประเทศไทยเองเลยนะความโดดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้ารถบัสคันนี้อยู่ที่ตัวโครงรถนะเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมแพลตฟอร์มนะครับผมคือตัวโครงรถเป็นอลูมิเนียมอ่ะมันจะมีความที่น้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับผมสึกหรอยากนั่นเองนะครับผมถ้าเราใช้ในพวกเมืองร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยมีน้ำมีอะไรเยอะนะครับเขาก็จะทนทานกว่านะครับเนี่ยน้ำหนักมันจะเบาลงด้วยนะครับระบบของช่วงล่างนะครับเป็นแบบถุงลมนะฮะตัวนี้จะสามารถปรับระดับความสูงได้เผื่อว่ารถบัสต่างๆจะทำให้ตัวรถต่ำลงนะฮะเพื่อที่จะทำให้ทุกพลภาพนะครับสามารถขึ้นมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีระบบอื่นๆนะครับผมอย่างพวก LED แบบ Daylight นะครับขุมพลัง In-View Motor Drive นะฮะแล้วก็ระบบ AI อัจฉริยะที่จะช่วยตรวจสอบระหว่างการขับขี่ได้ด้วยครับอย่างที่เรารู้กันนะครับบ้านเราอ่ะพวกรถโดยสารเนาะก็ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของกรุงเทพอ่ะก็เริ่มเห็นได้แล้วนะครับจริงๆคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ดีเลยนะผมมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถบัสเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนมันจะสามารถขนส่งคนได้เยอะไงแล้วเราลดมลพิษนะครับตัวทอร์คหรือว่าแรงบิดของรถก็จะดีกว่านะครับไม่ต้องปล่อยควันดำไม่ต้องปล่อยก๊าซเสียมลพิษออกมานะครับให้ข้อมูลสำหรับทางฝั่งของสกุลซีแล้วกันนะครับรถบัสที่เขาทำเนี่ยมันมีหลากหลายไซส์เลยนะตั้งแต่รถมินิบัสนะครับรถบัสขนาดกลางนะครับความยาวตั้งแต่7ไปจนถึง12เมตรเลยทีเดียวนะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้สเปคเนี่ยรถบัส1คันเอาไว้ขนผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนระยะทางที่ต้องการนี้เท่าไหร่นะครับผมเขาจะสามารถคัสตอมไหมให้ตามที่เราต้องการได้นะครับสมมุติว่าผมเปิดโรงงานอยู่อยากจะมีรถขนส่งพนักงานนะครับผมก็สามารถไปออเดอร์เขาได้นะครับ5คัน10คัน20คันแล้วแต่อันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกับทางสกุลซีอีกทีนึงนะฮะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้เนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมในอนาคตนะครับก็อยากเห็นขนส่งมวลชนแบบเนี้ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวอยากเห็นทั้ง
ขอนแก่นโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตหรืออะไรก็ตามแต่ทุกเมืองอ่ะมันควรจะมีแบบนี้และให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าธุรกิจเจ้าไหนนะครับผมถ้าสนใจอยากจะได้มินิบัสหรือว่าอยากจะได้รถบัสเอาไปใช้นะครับผมมาติดต่อทางสกุลซีได้ครับผมมาดูตัวอย่างในงานนี้นะครับก็มีรถเอาไว้ให้เราได้ชมเช่นเดียวกันนะครับนอกจากรถยนต์รถบัสแล้วนะครับยังมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเราตามมาดูครับผมกับแบรนด์ไลว่านะฮะวันนี้เดี๋ยวมาขอข้อมูลหน่อยครับว่าวันนี้เรามีรุ่นไหนมาแสดงบ้างได้ค่ะความพิเศษโดดเด่นในแต่ละรุ่นเป็นยังไงได้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีก่อนนะคะไลว่าไทยแลนด์ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามีถึง2รุ่นด้วยกันมาแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็น MB5 และคันนี้นะครับS30 Plus จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราดูคันนี้กันก่อน MB5 มีความพิเศษอย่างไรตัวนี้นะคะด้วยนวัตกรรมพิเศษค่ะที่บอกได้เลยว่าคุณสามารถขับขี่ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถขับขี่ได้ถึง110ถึง120กิโลเมตรสูงสุด120เลยใช่ค่ะขึ้นอยู่กับแรงบิดอัตราการเร่งของลูกค้าด้วยค่ะและตัวนี้ทำความเร็วได้อยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอเคก็คือเน้นไกลแต่ความเร็วก็ราวๆ55ใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ขับใช่ชาร์จเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นและที่สำคัญค่ะสามารถถอดแบตนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเลยที่สามารถถอดแบตเอาขึ้นไปชาร์จบนคอนโดได้ครับ20กิโลเบาๆเองค่ะ20กิโลเบาๆครับ20กิโลเบาๆเองค่ะเอางั้นถ้าสมมติว่าใครอยู่หอพักหรือว่าอยู่คอนโดมิเนียมนะครับผมถ้าไม่ได้มีปลั๊กไฟชาร์จเราสามารถถอดแล้วก็ไปชาร์จที่ห้องของเราได้โอเค MB5 นะครับต่อไปไปดูอีกหนึ่งคันใช่ค่ะซึ่งถ้า MB5 เนี่ยทุกท่านจะเคยเห็นกันผ่านหูผ่านตากันที่ 7-Eleven เพราะว่ามีการใช้งานที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศโอ้โหก็เดี๋ยวว่าเยอะเลยนะใช่ค่ะ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยนะครับผมกับตัวนั้น MB5 มาอีกหนึ่งคันครับ S30 Plus ค่ะสำหรับแบบว่าคนที่ชอบความเร็วแล้วก็ความแรงมากยิ่งขึ้นแรงครับแต่ระยะทางของเขาก็จะสั้นลงมานิดนึงเพราะว่าอัตราการเร่งของเขาค่อนข้างสูงซึ่งตัวนี้ค่ะจะวิ่งได้อยู่ประมาณ100กิโลเมตรระยะทางต่อชาร์จต่อการชาร์จ1ครั้งสูงสุด100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ของคันนี้อยู่ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ85นะครับเพราะว่ามอเตอร์อ่ะค่ะจะอยู่ที่2000โวลต์สามารถทำความเร็วรอบอ่ะค่ะได้สูงสุดถึง4000โวลต์ครับผมแบตเตอรี่อย่างที่บอกนะไกลสุด100กิโลนะครับใช่ค่ะแต่ว่าความแรงนั่นแหละ85กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะหน้าจอดิจิตอลด้วยนะคะมีหน้าจอตรงนี้ด้วยดิจิตอลเรื่องของราคาการขายการรับประกันเป็นไงบ้างครับราคาการขายรับประกันค่ะบอกเลยว่าวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเรารับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์2ปีเต็มนะคะไม่จำกัดระยะทางและที่สำคัญค่ะมอเตอร์โชว์ปี2023นี้นะคะไลวาไทยแลนด์ของเรานะคะมีส่วนลดให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่คุณเดินเข้ามานะคะคุณจะได้รับส่วนลดจากรัฐบาลทันทีเลย 18,000 บาทแต่ผู้ใหญ่ทางไลวาไทยแลนด์ของเราใจดีค่ะให้อีก 10,000 บาทแต่จำกัด30ท่านต่อวันเท่านั้น30ท่านต่อวันเท่ากัน 20,000 28,00028,000ใช่ค่ะปกติไม่ใช่ราคานี้นะคะราคาตามโบชัวร์นี่ราคาปกติ81,100แต่ถ้าเดินเข้ามาในวันนี้53,000รับไปเลยทันทีจาก 81,000 เหลือ 53,000 ในเฉพาะโปรโมชั่นช่วงมอเตอร์โชว์เท่านั้นใช่ค่ะโอเคนะครับถ้าใครหมดมอเตอร์โชว์แล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าตัวโมโตเองเนี่ยไปกับไลวาไทยแลนด์มาทุกที่ทุกงานไม่มีราคานี้ราคานี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆคุณต้องมาจองค่ะราคานี้สเปคดีเลยนะเอาจริงๆ100แรง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม 53,000 สำหรับตัว A30 Plusส่วนตัว MB5 สีแดงตัวนั้นนะครับราคาปกติอยู่ที่ 77,000 นะฮะแล้วก็ในงานเหลือ 49,000 ใช่ค่ะการรับประกันเหมือนกันรับประกันเหมือนกัน2ปีเต็มครับและคันนี้ที่สำคัญหลายๆคนอาจจะห่วงว่าจดทะเบียนได้หรือเปล่าจดทะเบียนได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาดูคลิปแต่เขาไม่สามารถมาที่นี่ได้อะไลวาไทยแลนด์มีออฟเฟอร์อะไรยังไงบ้างสามารถแอดไลน์ได้ค่ะก็จะเป็น LINE Official นะคะจะเป็นไลวาไทยแลนด์นะคะแต่ว่าต้องมีแอดข้างหน้านะคะใช่ก็สามารถ
กดแอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปให้ใช่ไหมคะใช่ครับ okay. คือราคาโปรโมชั่นคือช่วงนี้ก็ได้เลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดได้ค่ะสมมุติว่าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะทักมาเลยว่าได้ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็สนใจอยากจะได้เจ้าตัว S30 Plus หรือว่า MD5 ก็สามารถจองได้เลยนะคะโอเคนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถมอไซค์ไฟฟ้านะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมมาชมกันครับแอดไลน์เข้ามาถามนะครับไอไลน์วาไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆรถเยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากค่ะมาชมฝั่งของรถจักรยานยนต์กันบ้างครับผมกับ BMW นะฮะตรงนี้เป็นฝั่งของ BMW Motorrad นะครับรุ่นนี้คือ BMW CE04 ใช่ครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลคันนี้หน่อยครับได้เลยอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับ BMW CE04 ก็คือเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% ของ BMW ครับนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปถือว่าเป็นคันแรกเลยหรือเปล่าครับผมในตระกูลของรถจักรยานยนต์ใช่ครับถูกต้องครับผมก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้า 100% ครับนะครับผมก็คือตอนนี้ตัวรถมีวางจำหน่ายแล้วครับครับผม1ชาร์จวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ครับระยะทางที่สามารถได้สูงสุดโดยเฉลี่ย Average จะอยู่ประมาณ120-130กม.ครับผม130ใช่ครับถ้าเราชาร์จกับไฟบ้านนะครับแบบเสียบปลั๊กทั่วไปเลยจาก0ถึง100จะใช้เวลาอยู่ประมาณ4 ชั่วโมง 40 นาทีครับนะครับแต่ถ้าบ้านใครมีวอลล์บ็อกซ์ที่ต่อกับรถยนต์ได้นะครับหรือจะไปต่อขาไปชาร์จข้างนอกนะครับชาร์จเร็วสุดก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับโดยประมาณแล้วมีหัวชาร์จแบบไทท์ทูด้วยใช่ครับส่วนนี้นะครับใช่ครับที่ดึงออกมาตรงนี้เลยครับครับผมแล้วก็ตัวรถอะครับถ้าออกไปแล้วมันจะมีชุดเป็นมันชุดคิดสำหรับเอาไว้ชาร์จนะครับจะเก็บไว้อยู่ในช่องนี้นะครับก็คือสามารถต่อกับไฟบ้านได้เลยต่อไฟบ้านได้เลยใช่ครับไม่มีปัญหาครับนะครับผมชาร์จพกพานะครับใช่ครับถูกต้องครับระบบเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาทั้งมีทั้งจอมีครับผมใช่ครับอะไรบ้างครับก็ฟีเจอร์หลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอสี TFT นะครับ 10.25 นิ้ว 10.25 นิ้วนะครับก็แสดงผลทั้งเรื่องของความเร็วนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบลูทูธคอนเน็กต์นะครับเราสามารถต่อมือถือกับตัวรถได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการตัวแมปนะครับบอกเส้นทางนะครับแล้วก็มีในกรณีที่มีสายโทรเข้าโทรออกอะไรก็สามารถกดรับแสดงผลในนี้เลยแสดงที่หน้าจอคล้ายรถยนต์คล้ายรถยนต์ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์ถอยหลังด้วยตัวนี้ถอยหลังได้ด้วยตัว R ครับผมวิธีใช้งานก็ไม่ยากครับแค่เรากดค้างแล้วเราก็กดบิดมันก็จะถอยหลังให้นะครับก็จะถอยก็ต้องกดค้างก่อนแล้วก็ใช่ครับผมมันก็จะเป็นมอเตอร์ครับตัวนี้แล้วเรื่องพวกวัสดุของเบาะบ้างแล้วก็รูปทรงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกตาครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่มาที่ไปเป็นยังไงสำหรับตัวนี้ตัว CE04 ก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเป็นเหมือนรถใช้งานในเมืองนะครับเน้นความทันสมัยดูเป็นรูปทรงสนามสมัยใหม่ฟิวเจอร์นิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังให้ความเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ครับนะครับผมแต่รู้สึกว่าวิวเบสหรือว่าความยาวของล้อนี่ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะครับผมแต่ก็จะทรงตัวได้ดีครับเวลาเราขี่นะครับตัวนี้แล้วก็แรงบิดของตัวนี้จะอยู่ที่31กิโลวัตต์ครับนะครับถ้าเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็จะ12ฮอร์สพาวเวอร์นะครับแรงม้าครับผม12นิวตันเมตรครับนะครับท็อปสปีดสูงสุด120กิโลเมตรต่อใช่ครับที่สามารถทำได้นะครับใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นรถซิตี้ยูทในเมืองครับนะครับแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระอะไรอย่างนี้เขาดีไซน์มาเผื่อเพราะบางคันก็มอเตอร์ไซค์บางคันจะต้องมีเปิดฝาท้ายเพื่อเก็บของได้หมวกกันน็อกใช่มีดีไซน์อย่างนี้ตัวที่เปิดจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับ, ครับสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบอ๋อหมวกกันน็อกได้1ใบใช่ครับผมแล้วก็จะมีช่องมีไฟส่องสว่างอยู่ด้านในด้วยก็คือเวลากลางคืนเราก็สามารถเปิดดูได้ระบบกุญแจครับระบบกุญแจตัวนี้จะเป็นแบบคีย์เลสครับคีย์เลสนะครับก็คือเป็นกุญแจไร้สายนะครับแล้วก็สามารถกดสตาร์ทกดเปิดได้เลยแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยนะครับผมไฟหน้าก็เป็น LED รวมไปถึงไฟเลี้ยว Full LED หมดแล้วครับผมนะครับผมตัวนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยสายพานครับนะครับใช้เบลชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นชุดสายพานครับผมมาในเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายการรับประกันกันบ้างครับผมสำหรับตัว CE04 นะครับผมราคาอยู่ที่ 859,000 บาทนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ทาง BMW นะครับก็คือรับประกันตัวรถ5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางแล้วก็พิเศษกว่าก็คือรับประกันแบตเตอรี่5ปีเช่นกันครับจำกัดระยะทางไหมครับไม่จำกัดไม่จำกัดครับผม5ปี5ปีนะครับผมเป็นเหมือน BSI เลยนะคล้าย BSI ครับแต่ยังไม่ได้ว่าคือมันจะมีรอบเกี่ยวกับเข้ามาตรวจเช็คสภาพอันนี้ก็คือยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ครับผมแล้วนี้ลิงก์กับแอปพลิเคชัน My BMW ด้วยได้ไหมได้ครับก็คือจะใช้ตัวเดียวกันครับผม BMW Connected
แพลตฟอร์มเดียวกันเลยใช่ครับแพลตฟอร์มเดียวกันเลยครับผมถือว่าเป็นสิ่งน่าสนใจนะครับผมจาก BMW Motorrad นะครับก็รอดูกันว่าอนาคตจะได้เห็นอะไรอย่างนี้ไหมนะครับถ้าใครอยากชมนะมาชมกันได้ที่บูธของ BMW นะครับมีรุ่นอื่นให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้ครับเก็บตกไปรอบ2นะครับผมกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถบัสก็มีให้ชมกันนะครับผมโอเคครับงานในครั้งนี้ครับผมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่14ยังคงมีนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับผมยังไงก็มาชมกันได้ที่ Impact Challenger Hall นะครับผมสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆนะครับติดตามมาเรื่อยๆยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ